ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เรียบร้อยเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสนามบินตรงก็สนามบินมีแล้วแต่ไม่เปิดนะคะก็กลับกันมาเป็นใช้ที่สงขลาหรือว่าหาดใหญ่เหมือนเดิมค่ะเช้าแรกนะคะเราก็ต้องมานี่เลยค่ะที่โชคดีแปดเตี้ยมนะคะจะบอกว่าคนเยอะมากอันนี้ก็สองสาขานี่ก็เป็นร้านเดียวกันนะคะคนเยอะดูปริมาณคนซะก่อนนี่ก็จริงๆคนเยอะแบบนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะตอนนี้สายๆแล้วด้วยแต่9โมงก็ยังเยอะอยู่9โมงเองยังเยอะเยอะมากเลยที่นี่อ่ะเท่าแก่รับเงินไม่ทันเลยครับดูนักท่องเที่ยวดิแผนไปหานักท่องเที่ยวดูเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าชาวต่างชาติชาติมาเลเซียนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ่ายรูปเท่าแก่เลยนี่เราก็ต้องมาเลือกอาหารของเราก่อนนะคะโดยที่เนี่ยต้องมาเข้าคิวเรียกเบอร์นี่ก็คืออาหารที่เราเลือกมานี่ก็เป็นสิ่งที่มาต้องกินนะคะก็คือบักกุเต้นั่นเองแล้วก็จะมีแบบว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเลือกมานะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะที่จะเป็นของแบบว่าขนมท้องถิ่นขนมข้าวเหนียวอร่อยเอาชื่อนี่ดูตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาม่าจุฑารัตน์นะคะสวัสดีค่ะร้านอาม่าเป็นเจ้าของร้านโชคดีแปดเตี้ยมเนาะเปิดมาแล้วกี่ปีคะ30 ปีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วก็อยู่กันตรงนี้มาเลยนะเนี่ยที่เป็นสาขาต้นตำรับเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดมากแล้วก็คือมีลูกค้าเยอะอยู่ตลอดส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลใช่ไหมคะคนไทยด้วยอ๋อคนไทยด้วยนะคะโอเคค่ะสุดยอดมากเลยค่ะที่จังหวัดยะลานะคะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็อำเภอที่ใต้ที่สุดก็คืออำเภอเบตงนั่นเองนะคะส่วนตำบลที่ใต้ที่สุดอีกก็คือตำบลเบตงนั่นเองนะคะอะไรกันเนี่ยค่ะก็คือจากกรุงเทพนะคะมาถึงที่ยะลานี่ก็ประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะคะซึ่งก็แบบว่าไกลมากนะคะแล้วจากจังหวัดจากอำเภอเมืองยะลานะคะมาถึงที่เบตงก็ประมาณ140กิโลนะคะแต่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพราะทางจะคดเคี้ยวมากค่ะนี่เบตงประเทศไทยโอเคเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมานะคะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายหลักกิโลเนาะตอนนี้อยู่เบตงแล้วก็ไปลาวเท่านี้มาเลเท่านี้เมียนมาเท่านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพอยต์หนึ่งที่จะต้องมานะคะที่อยู่ที่ป้ายโอเคเบตงก็ถ้าเพื่อนๆมาที่เบตงนะคะก็จะแบบเป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อําเภอเมืองเบตงเลยนะคะด้านหลังของมิ้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นหอนาฬิกานะคะแล้วก็ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วส่วนร้านอาหารนะคะก็แนะนำเลยนะคะให้มากินที่ร้านนี้ป้าเหยินนะคะซึ่งก็เป็นร้านที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากนะคะคือเราไปทุกร้านนี่คือดังทุกร้านนะคะโต๊ะจองเต็มเลยนะคะต้องจองมาก่อนเลยนะคะที่นี่ไปดูอาหารกันค่ะว่ามีอะไรฉันกันบ้างอันนี้คือเขาอยู่นะคะอันนี้ก็คือผักน้ำซึ่งเป็นผักประจำที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นไก่นะคะไก่เบตงอันนี้เป็นหอยจอแล้วอันนี้เป็นผักอะไรนะคะผักน้ำผักน้ำอันนี้หมักชอยนะคะก็เป็นผักประจำที่นี่เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่หอนาฬิกานะคะซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะของอำเภอเบตงนะคะแล้วก็นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เช่นกันเพราะนี่คือตู้ไปรษณีย์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะว้าวยอดเลยซึ่งตู้ไปรษณีย์นี้นะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเป็นตู้ไปรษณีย์ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกว้าวแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีพี่ทหารนะคะคอยเดินดูให้ความ
เรียบร้อยนะคะเราเขาอบอุ่นใจค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนอำเภอเบตงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วที่คนเขามากันใช่ไหมอ๋ออุโมงค์โอเคอุโมงค์อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุโมงค์กันค่ะในส่วนของอุโมงค์ที่เรากำลังจะไปนะคะก็จะเป็นอุโมงค์แรกนะคะที่ลอดข้ามภูเขานะคะแล้วก็มีความระยะทางประมาณ300เมตรนะคะก็สามารถเดินข้ามแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะนี่ก็คืออุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์แรกที่สร้างนะคะข้ามภูเขาค่ะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต เข้าไปเลยเดี๋ยวถ่ายกลับมาหน่อยนะจ๊ะไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่ก็คือภาพนึงนะคะที่เขากรุ๊ปเองพอดีว่ากรุ๊ปเราพิเศษนะคะเพราะว่าเรามาคนละทางกับเขาเรามาทางออกนะคะเลยต้องไวนิดนึงที่นี่ก็จะแบบว่าในอุโมงค์นะคะก็จะมีทางออกหลายทางด้วยอ่ะสุดยอดนะที่สุดยอดคือแบบว่าเป็นอุโมงค์ที่คนสร้างขึ้นมานะคะโอ้ยอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าจะมีเข้าออกได้9ทางนะตอนนี้เหลือ1ทางแล้วเฮ้ยดูมีอะไรนะเป็นห้องทำงานโอ้เหมือนนรกเป็นเขาวงกตนะคะเพราะแบบว่าเดินเข้าเดินออกแบบได้หลายทางมากเลยอะนี่ก็มีห้องใต้ดินด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแผนที่นะคะอันนี้ที่ทำอาหารบ่อพักน้ำถ้ามาที่เบตงนะอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้นี่ก็คือปลานิลนะคะแล้วเราก็อยู่ที่โกงัวปลานิลสายน้ำไหลนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นบ่อปลานิลนะคะก็ปลานิลสดๆโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะก็ที่นี่เมนูก็เป็นเมนูสารพัดปลานะคะแต่ว่าที่เด็ดๆก็จะเป็นพวกอารมณ์แบบก็จะกินเป็นแบบว่าจิ้มจุ่มปลานะคะเป็นปลาสดๆอย่างนี้จะแบบว่าอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวแล้วเหนื่อยนะคะก็ที่นี่ก็จะมีน้ำพุร้อนนะคะน้ำพุร้อนเบตงนี่ใหญ่โตเลยนะคะอยู่ท่ามกลางภูเขาค่ะสวยงามมากแค่เรามาอันนี้ก็ร้อนแล้วนะคะอากาศแล้วเดี๋ยวเราไปแช่น้ำร้อนกันอีกนะคะก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเลือดลมก็จะดูโอ้นี่นะคะก็เห็นตรงนี้สระนะคะที่ไว้แช่ขากันงี้ที่นี่ก็มีพญานาคนะน้ำก็อุ่นๆกำลังดีนะคะไม่ร้อนมากอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือถ้าเรามาที่นี่เราต้องกินนี่ค่ะเฉาก๊วยเบตงหรือว่าเรียกว่าหมูดำนะคะ
ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นออริจินอลนะคะที่มาแล้วก็ต้องมากินตรงนี้นี่ก็คือเฉาก๊วยนะคะที่ยังไม่ได้เสร็จตัวนะคะก็จะต้องรอถึงมื้อเช้าถึงจะมาตัดได้ก็ที่นี่นะคะก็จะต้องจองแล้วไม่งั้นจะไม่ค่อยจะได้ทานแต่แบบว่าจะบอกว่าเหนียวมากเหนียวอร่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามันใช้เวลาทำประมาณ10ชั่วโมงนะคะเพราะว่าที่นี่ทำแบบว่าสดสดเขาไม่ได้ใส่กับผงวุ้นด้วยนะคะมันก็เลยจะทำยากต้นสดค่ะเช้านี้นะคะนิวก็ตื่นแต่เช้าค่ะเพื่อที่เรานะคะจะขึ้นมาที่ไอเยเวงนะคะเราก็จะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็ที่นี่ไฮไลท์ของเขาก็คือจะเป็นแบบว่าสกายวอล์กนะคะที่เดินออกไปแล้วก็จะเห็นวิวนะคะเราก็มากันตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็เกือบ6โมงนะคะเดี๋ยวดูกันว่าคนเยอะขนาดไหนแล้วก็คือจะต้องคนที่มาเข้าคิวนะคะเพื่อที่จะขึ้นนี่ทะเลหมอกไอเยเวงนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เทศกาลนะคะก็ยังคนเยอะค่ะเยอะตลอดอุณหภูมิตอนนี้ก็มัน10กว่าองศานะคะก็กำลังดีค่ะก็ตอบ 4:30 ครึ่งก็เรียกว่าที่นี่มีทะเลหมอกตลอดจริงๆนะคะอันนี้ยังไม่6โมงค่ะก็จะมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปเดินดูก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่ใครจะได้เจอตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะขึ้นมานะคะก็จะได้เห็นภาพแบบหมอกหนาๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนแบบว่าฤดูฝนเนาะฝนปล่อยๆก็คือจะหมอกหนามากแต่เนื่องจากอยู่ที่สูงที่นี่ก็จะแบบมีหมอกตลอดอย่างเงี้ยพอเราเข้ามานะคะอย่างนิ้วนี่ก็ต้องซื้อตั๋วนะคะก็จะราคา40บาทแล้วก็จะต้องเสีย30บาทนะคะค่ารองเท้าอันนี้คนจะต้องใส่นะจะได้ไม่เป็นรอยนี้นะคะก็จะอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติเบตงนะคะอยู่ไปทั้งหมด760ไร่ค่ะใหญ่มากก็ทางขึ้นมีลิฟต์แล้วก็เดินคนส่วนใหญ่ที่นี่น่ะพูดต่างชาตินะคะเป็นน่าจะแบบมาเลย์อะไรเงี้ยมาเลย์สิงคโปร์คือที่นี่ก็จะสามารถขึ้นมาได้หลายระดับนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ชั้นข้างบนสุดแล้วนะคะก็เห็นวิวอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าคนน้อยนะคะเขาก็จะแบบไม่ได้ไล่แต่ถ้าเกิดคนเยอะเขาก็จะแบบกำหนดเวลาบนไอเยเวงมี2จุดจุดชมวิวจุดที่ดั้งเดิมแล้วก็จุดใหม่ที่เป็นหอคอยอย่างนั้นที่นี่ก็ยังมีทิวทัศน์ที่สวยอยู่ไม่แพ้ซาหลังแล้วนะลูกตอนนี้เราก็ขึ้นมาอีกมุมนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเก่านะคะซึ่งก็จะได้เห็นหมอกหนาหมอกก็จะแบบบางวันก็มีบางวันไม่ค่อยมีนะคะแล้วแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีค่ะครับที่นี่อายเวงครับนี่ดูทิวทัศน์สวยมากเลยครับท่านที่ยังไม่เคยมาต้องมาสักครั้งหนึ่งครับดูทิวขุนเขาที่สวยงามทะเลหมอกที่สวยจริงๆ
สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่ไอโยเองนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งที่ก็เป็นจุดที่แบบว่าต้องมาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดวิวพอยต์นะคะก็ที่นี่ก็จะมีสกายวอล์กไอโยเองนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถขึ้นมาดูได้นะคะแล้วก็จะมากันแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะก็ที่นี่ส่วนใหญ่ไฮไลท์ก็จะเป็นทะเลหมอกยามเช้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็ถึงจังหวัดปัตตานีแล้วนะคะแล้วที่มิวมาที่จังหวัดปัตตานีนั่นคือวัดช้างไห้นั่นเองนะคะก็คืออุทวงของเรานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิหารของหลวงปู่ทวดนะคะเราก็จะมาไหว้กันที่ด้านหน้าก่อนนะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบถวายหมากคูด้วยนะคะตอนนี้อยู่วัดช่างไห้นะครับวัดช่างไห้เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงถ้าใครมาขอพรก็สำเร็จเรียกว่าสำเร็จหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ครับขออะไรก็สำเร็จอัศจรรย์จริงๆสมดังทำให้คนมาบ่อยๆทุกปีต้องมาไหว้หลวงปู่ทวดครับขอให้โชคดีทุกท่านครับมิวก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่หาดสิมิลาค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหาดที่คิดว่ามาสงขลาแล้วก็ต้องมานะคะที่นี่ก็จะมีเกาะหนูเกาะแมวค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เขามากันเนี่ยนะคะเขาจะมาหาคุณนางเงือกกันนะคะนี่และนี่ก็คือนางเงือกนะคะที่ทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปนะคะแบบนี้ของเรานะคะไม่เน้นประวัติค่ะแต่ความสวยงามนะคะก็คือนางเงือกเป็นนางเงือกที่แบบว่าต้องขึ้นมาหวีผมอะไรไงเป็นเรื่องเล่าปลาปลาอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็เลยแบบว่ามีคนเล่านะคะแล้วก็เลยสร้างมาเป็นอนุสาวรีย์นะคะวันนางเงือกมันเองที่นี่ก็มีให้ขี่ม้าด้วยนะคะเนื่องจากที่นี่เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยอาจจะน้ำไม่ค่อยใสมากเท่าไหร่นักอันนี้ก็เป็นประตูเมืองนะคะของเมืองสงขลาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอทาวนะคะเป็นเมืองเก่าค่ะซึ่งแต่ว่าที่นี่ก็อาจจะดูไม่ได้แบบได้ทันสมัยอาจปรับปรุงหรืออะไรแบบเหมือนกับที่ภูเก็ตนะคะก็จริงๆตึกที่นี่ก็มีทั้งแบบตึกเก่านะคะแล้วก็ตึกเก่าแหละแต่ว่าเขาก็แบบมีการปรับปรุงใหม่ด้วยที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟคอฟฟี่เก่าแก่นะคะอายุกว่า3ชั่วคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนนางงามนะคะซึ่งก็เป็นถนนเก่าแก่ของที่สงขลานะคะถ้าเกิดว่าใครมาเขาก็จะมากันว่านี่เขาก็จะเรียกว่าแบบเป็นเมืองเก่านะคะก็จะแบบมีความชิลๆแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านตรงเนี้ยก็จะยังเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านค้าที่แบบว่าเป็นคนคนเข้าคนแก่นะคะซึ่งแบบน่ารักมากเลยเดินไปนิดนึงก็จะเป็นทะเลแล้วคน
ที่นี่ใจดีมากเลยนะคะพอดีเขามีมะม่วงมาเป่าเงี้ยแล้วคุณแม่ถามว่ามะม่วงเป่าที่นี่หรออะไรเงี้ยแกก็ให้เลยแบ่งกันไหมน่ารักมากเลยรถรางด้วยเขาบอกว่าช่วงแบบว่าเสาร์อาทิตย์อะค่ะคนจะเยอะก็จะเน้นเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละค่ะเนื่องจากที่นี่นะคะก็จะมีความผูกพันกับคนจีนนะคะคนจีนคนอิสลามมาอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีศาสนาจีนแน่นอนค่ะนี่เราก็มาที่ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลานะคะข้างๆนะคะก็จะมีศาลเจ้าพ่อกวนอูด้วยค่ะและนี่ก็คือถนนนางงามนะคะนี่อ่ะโอ้โหก็คือเห็นบอกว่าชาวสงขลานะคะเคยปีนึงเคยได้เป็นนางงามนะคะก็เลยว่าน่าจะแบบโอ้กลายเป็นที่ฮือฮานะคะของคนในจังหวัดนี้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เรามาแล้วพลาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะไอศกรีมโตเกียวโบราณนั่นเองก็เป็นร้านแบบว่าเขาบอกว่าต้นตำรับดั้งเดิมไอติมไข่แข็งนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นไอติมวานิลาหรือว่าโตเกียวเนาะสีเหลืองๆแล้วก็เป็นไอติมกะทิอ๋ออันนี้เป็นไอติมวานิลาโอเคไอติมก็จะมีสองแบบอันนี้ก็คือภูเขาไฟไม่มีไข่อันนี้คือไข่แข็งนะคะเป็นไฮไลท์ค่ะไข่แข็งโอเคโอเคไอ้นั่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอันนี้ส่งเครื่องนะครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงเกาะยอเรียบร้อยแล้วนะคะเกาะยอก็จะเป็นเกาะนึงนะคะที่จะแบบว่ามีชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ผ่านสะพานเซนสุรานนท์เข้ามานะคะพอจะสะพานนี้ก็จะมีอยู่2สะพานด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าที่นี่ก็เป็นแบบว่าทำพวกผ้าบาติกทอผ้าแล้วก็มีเป็นชาวประมงนะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรามาช้อปปิ้งที่นี่นะคะนั่นก็คือนี่ปลาหมึกปลาแห้งปลาหนอปลาเล็กปลาน้อยนะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือปลาหมึกแดดเดียวนะคะพ่อกำลังตากแดดอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นของฝากของที่นี่นะคะนอกจากอันนี้แล้วนะคะก็ยังมีผ้าบาติกเนาะก็คือเป็นผ้าพื้นถิ่นของที่นี่นะคะจะเป็นลายก็จะเป็นเฉพาะเป็นท้องถิ่นเนาะนี่เจ๊เจ๊ถ้ามาถึงแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะเราก็มาช็อปปิ้งกัน350พอพูดถึงเรื่องผ้านะคะที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์นะคะก็นี่ก็คือเป็นผ้าทอเกาะยอนะคะก็จะเป็นลวดลายนะคะที่จะเป็นของเกาะยอที่นี่เลยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็จะเป็นผ้าทอนะคะลวดลายก็มีหลากหลายทอมืออันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าทอเกาะยอนะคะก็เป็นผ้าทอมือเลยนะคะก็ไม่ราคาไม่แพงนะคะ600กว่าบาทเนาะผืนหนึ่งกี่เมตรนะคะประมาณ4หลานะคะก็มีให้เลือกเยอะก็อันนี้เป็นขนมดูนะคะเป็นขนมท้องถิ่นนะคะแล้วมีอีกอันนึงนั่นก็คือยำสาหร่ายนั่นเองขอดูหน่อยค่ะนี่คือยำสาหร่ายโอเคค่ะเรามาชิมแบบนี้เลยกันนะชิมเลยเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นผ้าปาเต้นะคะก็จะเป็นลายที่นี่ก็เขาก็ตัดเย็บกันที่นี่เลยนะคะนี่ก็เป็นผ้าปาเต้อีกอย่างจะดูแบบออริจินอลนิดนึงเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้นะคะ
ถ้ามาก็แนะนำให้มาช้อปปิ้งนะคะซื้อเสื้อผ้าก็จะเป็นลายแบบของถิ่นปาเต๊ะอะไรประมาณนี้ร้านช้อปปิ้งเยอะนะคะก็ยังคงช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะมีพวกขนมด้วยถ้าเกิดว่าใครพลาดที่ตลาดกิมหยงอะแถวนี้ยังได้ล็อตนะคะอ๋อเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงเป็นมะม่วงหิมพานต์อ๋อไม่ทางใต้ที่นี่มีที่อื่นไม่มะม่วงเขาไม่ทำแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับทริปเบตงของมิวสิกนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบกันนะคะแล้วก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆว่าเอ้ยถ้ามาเบตงเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ภาพรวมนะคะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็สถานที่เที่ยวธรรมชาตินี่ก็ยังเยอะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางเนี่ยมันไม่โค้งแล้วจากแบบว่าเป็นพันพันโค้งเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณ600กว่าโค้งแล้วก็เวลาก็สั้นลงแล้วก็แบบไม่ค่อยเวียนหัวแล้วก็เหมาะสำหรับทั้งผู้ใหญ่เด็กเล็กเอาไปรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาได้เลยนะคะสำหรับโอเคเบตงค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามว่ามิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรวันนี้มิวกี้เลดี้วรนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะWhoop!